ฮัลโหลสวัสดีค่ะชวนเพื่อนโมบโซนะคะวันนี้มากับคลิปท่องเที่ยวที่สามารถขับรถวันเดย์ทริปจากกรุงเทพไปพัทยาแบบไม่ต้องค้างคืนได้นะคะสำหรับสถานที่ที่โมพูดถึงนะคะเขามีชื่อว่าอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาค่ะสิ่งที่น่าสนใจของที่นี่นะคะคือต้นไม้กลายเป็นหินนะคะเขามีอายุนับร้อยล้านปีเลยและนอกจากหินที่จัดแสดงโชว์แล้วนะคะยังมีไฮไลท์คือฟาร์มจระเข้นะทุกคนจระเข้ที่นี่นะคะมีทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มหลายร้อยหลายพันตัวเลยนะคะแต่ยังไงโบขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะทุกคนสำหรับโซนตรงที่โบไปถ่ายนะต้นไม้ที่กลายเป็นหินนะคะโซนนั้นเนี่ยฝนตกหนักมากมีปัญหาเรื่องเสียงในกล้องนะคะคืออาจจะแบบให้เพื่อนๆแบบชมบรรยากาศสวนหินไปแบบชิลๆละกันนะคะตอนนี้โบก็เดินมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนบ่ายสามนะคะเขาจะมีโชว์การแสดงผมรับขอไปหนึ่งไปจัดหางใส่เก้มาจัดหางใส่เก้ประมาณที่หนึ่งจัดหางอาปากพอจัดหางคุณหมอน้องยาย่าทุกคนชื่อน้องยาย่านะก็จะมีแบบช้างอยู่ตรงนู้นด้วยนะเห็นแบบว่ายืนเล่นๆกันนะแล้วก็มียีราฟด้วยนะเดี๋ยวคงได้ไปให้อาหารเนาะตอนนี้โบก็ดูโชว์จระเข้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 15-20 นาทีนะทุกคนแล้วก็เขาจะมีถ่ายรูปด้วยนะคะมีถ่ายรูปกับจระเข้ก็จ่ายเพิ่มคนละ200บาทนะคะก็จะได้รูปที่แบบใกล้ชิดเลยนั่งที่หางนั่งใกล้ๆอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้นะคะโบเดินมาเรื่อยๆนะคะจะมาดูน้องช้างกับน้องยีราฟนะ
กล้วยนี่กี่บาทคะ70บาทค่ะ70เอาหมายถึงหวีนึงเหรอคะใช่ค่ะโอเคค่ะเอาหวีนึงค่ะตัวนี้น่าจะอยากกินนะทุกคนอ่ะให้ตัวอื่นบ้างได้ไหมหนูแบ่งคนอื่นได้ไหมหนูกินคนเดียวหรอเอาจริงๆนะไม่กล้าไปให้คนอื่นเลยอะดูหนูหิวโหยอะนี่เราได้สองอันเลยเดินไปหาคนอื่นบ้างได้ไหมอะไม่ยอมหรอไม่ให้หรอสุดท้ายแล้วนะโอเคบ๊ายบายเมื่อกี้โบก็ให้อาหารน้องช้างมาแล้วนะคะอยู่ที่กล้วยหวีละ70บาทนะทุกคนคือแบบไม่กล้าให้ตัวอื่นเลยบอกเลยว่าตัวนี้คือหิวมากแบบยืนรอให้พี่โบแบบให้อาหารนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะเป็นยีราฟนะคะโบรู้สึกว่าที่เนี่ยยีราฟเขาเยอะมากๆเลยนะคือแบบเป็น10ตัวอะไรอย่างงี้เลยอะทุกคนอุ๊ยแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นน้องจระเข้เวลาเห็นจระเข้แล้วแบบคือมันแบบสยิวอะทุกคนแล้วตัวนั้นดิก่งตูดทำไมเนี่ยน้องเดินมาทุกคนอยากได้อาหารหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อนนะมีอาหารอะไรให้ยีราฟบ้างนะคะโอ๊ยแต่ว่าน้องมีอาหารฟรีอยู่ตรงนั้นทุกคนโอ๊ยไม่ซื้อให้แล้วนะกินอาหารฟรีไปนะแต่ก็ไม่ฟรีหรอกทุกคนแบบที่นี่เขาก็น่าจะจ่ายเงินซื้อมานะคะน้องทุกตัวก็มาหลบฝนนะคะไม่ยอมเล่นน้ำกลัวเปียกไม่สบายเลยโอ๊ยโอ๊ยเล่นกันหรอตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะคะแต่ว่าโบก็อยู่ใต้หลังคานะก็ยังดีนะทุกคนก็เดี๋ยวเดินแถวนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเดินไปที่อื่นเรื่อยๆนะโอ้โหทุกคนขนลุกขนพองนะคะคุณทุกคนจระเข้ที่นี่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วโบรู้สึกแบบทุกคนไม่มีใครมาแล้วไม่ขนลุกแน่นอนอ่ะขนลุกมากคือเขาตัวใหญ่แล้วเขาก็ดูแบบน่ากลัวแต่ความน่ากลัวของเขานะคะก็ยังมีความน่ารักนะคืออากับกิริยาที่เขานอนนะทุกคนแบบดูแขนเขาดิแขนเขานี่คือแบบต้องมีบิดเหมือนคนนอนอ่ะแล้วมีตัวที่แบบนอนในน้ำแล้วก็โผล่แค่แบบตากับหัวมันนิดหน่อยเลยเหมือนซุ่มโจมตีอะไรสักอย่างแบบรออยู่รอพี่โบแบบตกลงไป โดนแน่เยอะมากจริงทุกคนนี่เจ้าพี่เขานั่งอยู่นะคะพี่ค่ะจระเข้มีทั้งหมดกี่ตัวคะที่นี่เอาแบบนับให้ชัวร์ไม่ได้นับให้ชัวร์ไม่ได้อันนี้ขายได้ไหมคะเป็นร้อยอ๋อเป็นร้อยเลยเหรอคะร้อยคือนี่คือแบบหลายร้อยทุกคนขอบคุณค่ะน่ากลัวมากเดี๋ยวเดินมาเรื่อยๆนะคะโอ้ยเดินมาตรงนี้ก็ยังมีน้องจระเข้อยู่นะคะแต่อันนี้ดูแบบอยู่ใกล้กันไปหน่อยนะคะว่าดูรักกันนะเนี่ยมีนอนเกยๆกันด้วยตอนนี้นะคะโบอยู่ใกล้น้องเขามากเลยนะมีที่กั้นแค่แบบกรงอันนี้สองชั้นนะคะที่ทุกคนเห็นนี้นะคะเป็นจระเข้น้ำจืดนะคะน้องเนี่ยมักจะอาศัยอยู่ธรรมชาติแบบเดียวๆนะแบบอาศัยอยู่ที่น้ำนิ่งๆนะนิสัยของน้องเขานะคะก็จะดุร้ายนะคะแล้วก็จะไม่ทำร้ายมนุษย์นะหากแบบใครแบบไม่ไปรบกวนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาหารของเขานะคะก็จะเป็นพวกปลาพวกสัตว์ต่างๆนะคะตอนนี้โบก็เดินมาเรื่อยๆนะคะพี่เขาบอกว่ากรงนี้นะจะมีตะโขงอยู่นะคะซึ่งตะโขงเนี่ยเป็นตัวยังไงก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าถามพี่เขามาเขาก็บอกว่าจะคล้ายๆจระเข้นะคะแต่ว่าจะปากแบบยาวๆแหลมๆอะไรประมาณนี้นะคะตัวจะเรียวๆกว่านะคะแต่ว่าข้างในนี้ยังไม่เห็นเลยนะว่าตะโขงอยู่ตรงไหนนะคะเห็นแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองทุกคนแต่ว่าคิดว่าทุกคนคงจะไม่ค่อยเห็นนะหลบอยู่ตรงนี้นะคะเอาจริงๆนะตัวจริงเขาน่ารักนะแบบว่ามันแบบไม่ได้ดูแบบใหญ่โตแบบอะไรอย่างนั้นน่ะอ้วนๆป้อมๆมาแต่ว่าปากยาวๆนะคะเดี๋ยวเดินต่อกันดีกว่านะคะมีอะไรบ้างนะคะเย้แถวนี้ก็ยังมีพวกคุณหรอพวกคุณอยู่ทุกที่หรอเขาถึงเรียกว่าฟาร์มจระเข้นะคะทุกคนคือมันฟาร์มมันต้องเยอะแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่เขาดูเรียบร้อยนะทุกคนเวลาแบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแบบที่ไม่มีพวกเราลงไปอะไรเงี้ยนะคะฝนตกหนักเลยอ่ะกลับยังไงอ่ะทุกคนโบไม่ได้เอาร่มมานะคะอยู่ในรถแล้วก็ตรงนี้เป็นสวนหินนั่นนะนะแต่ว่าเราออกไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวอาจจะเดินกลับไปที่พี่เขานั่งอยู่ดีกว่านะคะดีมากเอาล้มให้เรายืมขอบคุณนะคะเดี๋ยว
าไปขึ้นแถวข้างหน้านะคะพี่เขาใจดีทุกคนให้เรายืมร่มได้นะคะเราจะได้ไปที่อื่นต่อไม่เสียเวลาเนอะไม่หันหน้ามาเลยไม่ยอมหันมาตรงนี้เราก็สามารถถ่ายรูปกับน้องได้นะคะคือน้องก็จะมีแบบชื่อบอกตามนี้ทุกคนโตโต้กุหลาบโบอาโรโบนะคะนี่มาดูตัวนี้ดีกว่าเราชื่ออะไรอ่ะเราคือโตโต้เปล่าเรานอนแบบนี้เราแบบไม่เหมือนเสือเลยนะเราเหมือนแมวอ่ะเอ๊ะเราคันเหรอน้องเสือหลับอยู่นะทุกคนห้ามเสียงดังนะดูตื่นเมื่อกี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้โบเดินมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็โบก็จะเจอเสือแล้วก็จะเจอจระเข้น้ำเค็มนะทุกคนจระเข้น้ำเค็มนะเขาบอกว่ามีเป็นพันกว่าตัวนะคะแล้วก็จระเข้น้ำจืดเมื่อกี้มีอยู่ประมาณหลายร้อยตัวมาดูกันกินไหมคะกินไปแล้วแน่เลยเมื่อกี้พี่เขาให้ไก่ไปนะคะกินเลยกินแบบหมดเลยแล้วก็ตัวอื่นนี่คือแบบตามๆกันมานะทุกคนตัวใหญ่จริงทุกคนแล้วเขาบอกว่ามีเป็นพันๆตัวคือเยอะมากจริงๆอ่ะมันฟาร์มจระเข้นะก็ต้องมีเยอะนะทุกคนคะถ้าเห็นไกลๆนะจะเห็นว่าน้องแบบอยู่ประมาณตรงนี้กันนะเยอะมากนะเหมือนอาบแดดกันอยู่นะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะมันน่าจะย้อนแสงอ่ะโอ้ทุกคนดูตัวนี้ดิตัวนี้ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยตัวเนี้ยคือไม่รู้จะบอกยังไงน่าจะแบบ3คนน่ะ3คนโบอ่ะแบบ 4-5 เมตรอะไรเงี้ยทุกคนตามแนวขอบตรงนี้นะคะคือแบบเป็นจระเข้หมดเลยนะเนี่ยจระเข้หมดเลยนะคะที่เขาแบบนอนพึ่งอยู่นะเห็นหรือเปล่ามันย้อนแสงถ้าเพื่อนๆคนไหนมาก็อยากให้อาหารน้องนะหรือให้ไก่น้องนะคะก็อยู่ที่100บาทนะคะมีเป็ดกาวเป็นน้องเหมือนเป็นแบบกิ่งไม้อะไรสักอย่างไหลอะไรเงี้ยนะทุกคนตอนนี้โบขออนุญาตพี่เขาแล้วนะคะที่จะให้ไก่น้องนะดูซิจะมีใครมากินไหมนี่กำลังมานะคะใครจะได้กินบ่อตรงนี้เป็นจระเข้น้ำเค็มนะคะน่าจะเป็นบ่อที่แบบน้องเพิ่งคลอดแล้วก็แบบอนุบาลน้องอะนะคะตัวเล็กๆก็น่ารักดีนะตรงนี้เป็นกรงเสือโคร่งนะคะทุกคนตัวใหญ่มากและที่นี่เขามีเสือหลายตัวมากๆเลยนะบอกว่าไม่ต่ำกว่า 10-20 ตัวเลยทั้งกรงเล็กกรงใหญ่นะคะอุ้ยมาเจอมีเราอยู่คนเดียวเหรอนั่งคนเดียวเหรออุ้ยหันมาด้วยให้เห็นใจหรอให้ปล่อยหรอเดี๋ยวหากุญแจแป๊บนึงนะเดี๋ยวปล่อยนะให้เดินออกมานะนกอีมูฮัลโหล
ขอถ่ายหน่อยนะเป็นยังไงกันบ้างนะกับคลิปสั้นๆสบายๆนะคะเผื่อทุกคนที่ไปเที่ยวที่พัทยานะคะอยากแวะมาที่นี่กันก็ได้เลยนะไปกลับจากกรุงเทพเนี่ยสบายๆเลยนะคะโอเคไปจริงๆแล้วนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปโบฮบโซด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะบ๊ายบาย